สนับสนุนโดยมองชูรู้ใจเขาเข้าใจคุณท่ามกลางวิกฤตเศรษฐกิจรุมเร้าจากผลกระทบโดยตรงของวิกฤตการโควิดล่าสุดพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานกล่าวปาฐกถาพิเศษเรื่องจับมือรวมใจพาไทยรอดในงานสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศครั้งที่39ใจความตอนหนึ่งระบุว่าตนในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและฝ่ายความมั่นคงเราต้องคำนึงถึงความมั่นคงของโลกไปด้วยไม่ใช่แค่ภายในประเทศอย่างเดียวเรายังมีภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เรามีประเทศรอบบ้านที่มีพื้นที่ติดต่อมีความสัมพันธ์กับกลุ่มประเทศต่างๆอีกมากไม่ว่าจะเป็นประเทศมหาอำนาจเช่นสหรัฐจีนญี่ปุ่นฝรั่งเศสและยังมีประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจสิ่งนี้ต้องนำมาเป็นข้อพิจารณาในนามของรัฐบาลต้องช่วยกันคิดว่าทุกวันนี้เกิดอะไรขึ้นทั้งในภูมิภาคและโลกไม่เช่นนั้นเราจะวิเคราะห์อะไรไม่ได้เลยจะมองเห็นแต่ปัญหาจะแก้ปัญหาของเราอย่างเดียวโดยไม่คำนึงถึงคนอื่นไม่ได้ทุกอย่างมีปัญหาทั้งสิ้นเราต้องใช้สติปัญญาในการแก้ปัญหาไม่ใช่แค่ถูกหรือผิดมันไปไม่ได้ในโลกใบนี้ข้อสำคัญจะต้องเป็นไปตามกฎหมายกฎระเบียบของเราให้ถูกต้องเราต้องระวังอย่างที่สุดและทำอย่างไรจะไม่ให้เกิดความเดือดร้อนขอให้เข้าใจให้ถูกต้องโดยเฉพาะสื่อต้องสร้างความเข้าใจที่ผ่านมามีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นอย่างมากมายมีพันธสัญญาเกิดขึ้นกับกลุ่มต่างๆประเทศต่างๆที่ตั้งขึ้นมาจึงไม่สามารถที่จะไปคัดค้านได้เนื่องจากเป็นมติของส่วนใหญ่จึงได้เสนอข้อ18ต่างๆไปที่สามารถทำได้เช่น CPTPP ยอมรับว่ามีข้อเสียแต่ก็มีข้อดีด้วยเช่นกันแต่จะทำอย่างไรให้สามารถเจรจากับเขาได้ก่อนเท่านั้นเองแต่ยอมรับว่ายังไม่ใช่เวลานี้สามารถทำข้อสงวนได้ทั้งหมดอันไหนไม่ได้ยังไม่ได้ตกลงว่าจะรับหรือไม่รับต้องกลับมาตกลงกันอีกครั้งหนึ่งแต่หากไม่ร่วมเจรจาในวันนี้วันข้างหน้าเมื่อสมาชิกอื่นๆเข้ามาอีกจำนวนมากเราจะไม่มีโอกาสเสนอข้อสงวนอีกขอให้จำคำพูดของตนตรงนี้ไว้ทุกอย่างมีปัญหาทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นจะต้องใช้สติปัญญาให้รอบคอบในการแก้ไขปัญหาไม่ใช่ได้ไม่ได้ถูกผิดมันไปไม่ได้ในโลกปัจจุบันนี้ให้เป็นไปตามกฎหมายตามกฎระเบียบของเราให้ถูกต้องเท่านั้นซึ่งต้องระมัดระวังอย่างที่สุดและระมัดระวังอย่างไรเพื่อจะไม่ให้เดือดร้อนขอให้แปลเจตนารมณ์ของตนให้ถูกต้องโดยเฉพาะสื่อหากวันหน้าเกิดปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นอย่างวันนี้มีข้อตกลงพันธสัญญาอาเซบซึ่งผ่านมาเกือบ2ปียังเริ่มใช้กันไม่ครบเพราะฉะนั้นมันไม่ได้เร็วขนาดนั้นกว่าจะตกลงกว่าจะเจรจากันได้แต่จะได้ไม่ตกหล่นและมีสิทธิ์มีอะไรมากพอสมควรนอกจากนี้พลเอกประยุทธ์ยังเน้นย้ำว่ามาตรการในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจมีหลายด้านเรามีทั้งปัญหาสุขภาพปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำและเรามีปัญหาที่มีมาโดยตลอดคือความยากจนปัญหาอุทกภัยน้ำท่วมปัญหาหนี้สินครัวเรือนปัญหาความเหลื่อมล้ำความไม่เป็นธรรมปัญหาเรื่องขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งหมดได้บรรจุไว้ในยุทธศาสตร์ชาติเพื่อแก้ปัญหาให้ตรงประเด็นและจัดสรรงบประมาณในโครงการต่างๆให้ตรงเป้าหมายแต่ถ้าทุกคนไม่ช่วยกันก็สามารถที่จะแก้ปัญหาได้จึงอยากฝากให้ทุกคนช่วยกันดูยุทธศาสตร์ชาติว่าทำงานกันโดยอย่างไรยืนยันไม่ได้เป็นเรื่องการยึดครองอำนาจหรืออะไรทั้งสิ้นในเรื่อง20ปีโดยผมยังอยู่มันไม่ใช่ทุกคนทุกวันตื่นขึ้นมารู้หรือไม่ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรวันนี้จะอยู่หรือจะตายไม่มีใครรู้แต่ที่เรารู้คือเราจะวางอนาคตข้างหน้าอย่างไรเป็นสิ่งที่ผมคิดใน6ยุทธศาสตร์ชาติจึงมีแต่หัวข้อกำหนดผมถามว่ายังมีอีกกี่เรื่องที่ต้องทำมีอีกกี่แผนแม่บทและเรายังต้องมีการปฏิรูปด้วยอย่าลืมว่ามีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวข้องอีกหลายหน่วยงานมีกฎระเบียบตรงไหนที่ต้องดำเนินการถ้าต่างคนต่างทำก็ยังเป็นอยู่แบบเดิมผมไม่ต้องการให้การทำงานเป็นแบบไซโลแต่อยากให้ทุกกระทรวงทุกหน่วยงานคุยกันผมไม่ต้องการไปก้าวล่วงยกเว้นการบูรณาการงานยังไม่เรียบร้อยเช่นเรื่องการบินเข้าประเทศผมก็ต้องตรวจสอบทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้องแผนงานทั้งกระทรวงคมนาคมกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงท่องเที่ยวแต่ยืนยันผมไม่ได้ไปก้าวล่วงอำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรีเราต้องให้เกียรติในฐานะเป็นเพื่อนร่วมงานด้วยความหวังดีเช่นเดียวกับกรุงเทพมหานครแม้จะเป็นการปกครองแบบพิเศษก็ต้องคุยกันแต่ก็ต้องคุยกับท่านในทางสร้างสรรค์เป็นพี่เป็นน้องกันการไปเยี่ยมเยียนก็เป็นการทำงานไม่ได้เป็นเรื่องการเมืองอะไรทั้งสิ้นสังคมไทยแตกต่างจากต่างประเทศการขาดการติดต่อสื่อสารจะทำให้เกิดความไม่เข้าใจช่วงท้ายพลเอกประยุทธ์ระบุว่าในเวลา7ปีที่ผ่านมาทุกอย่างอยู่ในศีรษะของตนบางอย่างไปได้เร็วบางอย่างไปได้ช้าบางอย่างติดขัด
แต่ถ้ามาช่วยคิดให้ตรงกันทุกอย่างจะไปได้หมดแต่ถ้าขัดกันไปขัดกันมาตรงนั้นดีตรงนั้นไม่ดีหรือต้องดีกว่านี้อีกทั้งนี้ถ้าเรามาช่วยกันทำให้ดีให้ครบเดินหน้าเป็นสเต็ปไปจะดีกว่าเพราะอย่าลืมว่างบประมาณเราก็มีแค่นี้เราต้องช่วยกันสร้างความเข้าใจทั้งนี้โครงการที่รัฐบาลทำมาทั้งหมดอาทิโครงการเราชนะโครงการคนละครึ่งสามารถเข้าถึงคนทุกกลุ่มโดยเข้าถึงประชากร40ล้านหรืออย่างน้อย20ล้านคนทั้งหมดเพื่อให้เขาสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างเหมาะสมที่สุดคือมีมากใช้มากมีน้อยใช้น้อยมีเหตุมีผลมีความพอประมาณมีภูมิคุ้มกันที่ดีภายใต้ความรู้ผู้คุณธรรมขอร้องว่าอย่าให้ใครมาบิดเบือนเพราะความต้องการของมนุษย์ไม่มีวันสิ้นสุดตนเข้าใจดีแต่เราต้องพอประมาณไม่เช่นนั้นหนี้จะเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆจะกลายเป็นหนี้นอกระบบวันนี้เทคโนโลยีเจริญรวดเร็วคนของเราจึงต้องมีหลักคิดมีหลักการและกระบวนการไม่ใช่พอนับหนึ่งก็กระโดดไป10เลยผมไม่ได้ตำหนิใครหรือบอกว่าผมเก่งกว่าใครแต่ถามว่าคนส่วนใหญ่รับได้หรือไม่ถ้ารับได้ผมก็พร้อมทำโดยทำทุกอย่างเป็นขั้นเป็นตอนแต่ถ้าตามใจทุกคนทุกอย่างถึงเวลาที่เกิดอะไรผิดพลาดใครจะรับผิดชอบให้ผมแต่ผมพร้อมจะทำให้ดีที่สุดสิ่งที่รัฐบาลพยายามทำคือการสร้างความเท่าเทียมทางโอกาสไม่ว่าจะเป็นคนรวยหรือคนจนจะต้องเข้าถึงโอกาสอยู่ภายใต้กฎหมายฉบับเดียวกันจะละเมิดซึ่งกันและกันไม่ได้และความเป็นธรรมในการดูแลผู้มีรายได้น้อยเกษตรกรกลุ่มเปราะบางและอื่นๆซึ่งรัฐบาลทำคนเดียวไม่ได้ทุกคนจะต้องจับมือไปด้วยกันโดยเอาหลักการมาด้วยกันและดูว่าใครจะทำตรงไหนยึดโยงและดูว่าปัญหาอุปสรรคอยู่ตรงไหนไม่เช่นนั้นก็จะไปไม่ได้กฎหมายกี่ร้อยกี่พันฉบับรัฐบาลแก้ไปแล้วเกิน 50% ที่ติดอยู่เพราะไม่ผ่านโดยเฉพาะการประชาพิจารณ์แต่ถ้าไม่แก้ตรงนี้ก็ไปไม่ได้เพราะความต้องการยังเหมือนเดิมคือตัวเองไม่อยากเปลี่ยนแปลงแต่อยากได้สิ่งที่ดีขึ้นสิ่งสำคัญที่สุดคือกฎหมายและกฎระเบียบพลเอกประยุทธ์ระบุด้วยว่าหอการค้าถือเป็นภาคีสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศทำงานร่วมกับรัฐบาลเอกชนโดยไม่มีข้อขัดแย้งกันทั้งหมดต้องมีการศึกษาข้อกฎหมายทำอะไรก็ตามต้องเอาข้อกฎหมายมาดูก่อนมีทั้งกฎระเบียบกฎกระทรวงมีกระบวนการร่วมกันคิดร่วมกันทำร่วมกันรับผิดชอบผมยินดีรับฟังจากท่านรับฟังจากพื้นที่พร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไขผมไม่ใช่คนดื้อหรอกครับผมจะพูดอะไรไปผมก็คิดในใจอยู่ตลอดว่าจะทำได้แค่ไหนแต่ในใจผมคิดตลอดผมจะทำอะไรทำได้แค่ไหนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและถ้าเขาจะให้เราแก้ก็ต้องถามเขาว่าอยากให้แก้อะไรแก้อย่างไรตรงไหนแล้วต้องอธิบายได้ว่าแก้แล้วจะเกิดตรงนี้คุยกันแบบนี้จะได้เบาลงบ้างหลานๆมีอะไรจะถามไหมลุงไม่ใช่คนใจร้ายไม่ใช่คนเผด็จการทำทุกวันแต่จะทำได้แค่ไหนเท่านั้นแหละการพูดวันนี้คงมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยอย่าคิดว่าไม่มีประโยชน์ไม่มีสาระนี่แหละคือสาระของผมงานเยอะปัญหาเยอะและคิดเยอะแต่สิ่งหนึ่งที่ต้องทำคือ how to และทำให้สำเร็จนั่นแหละคือสิ่งที่ต้องทำให้สำเร็จจับมือเดินหน้าไปด้วยกันวันนี้รัฐบาลกำลังทำแพลตฟอร์มตนเร่งเทคโนโลยีให้ทำให้ได้ในขณะที่ต้องได้รับความนิยมรวมถึงค่าใช้จ่ายต่างๆโดยร่วมมือกับคนรุ่นใหม่ในการทำต้องร่วมมือกันให้ได้หลายคนมองว่ามันแย่บ้านเราไม่ได้แย่หรอกวันนี้ตนเปิดใน YouTube เห็นเรื่องการท่องเที่ยวในบ้านเราเยอะแยะแต่ก่อนไม่มีทุกอย่างอยู่ในสายตาชาวโลกอยู่แล้วและอะไรที่ไม่ดีลองมาดูเพื่อจะแก้ไขเราต้องเปิดโลกภายนอกด้วยไปต่างประเทศทุกครั้งตนไม่ได้ไปสนุกสนานเพลิดเพลินนั่งรถตนก็ดูถนนหนทางความสะอาดสำหรับเมืองอัจฉริยะผมคิดว่าหวังอยากให้ไทยมีสักเมืองหนึ่งเหมือนต่างประเทศมีรถไฟฟ้าที่ไม่มีคนขับโดยเป็นการลงทุนร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชนเพื่อสร้างรายได้ให้กับประเทศสร้างชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นหลายประเทศชมว่าไทยเก่งหลายอย่างทำสำเร็จหลายเรื่องอยู่ที่คนไทยจะทำให้ดีที่สุดอย่างไรก็ตามถ้าสั่งได้ผมสั่งให้ทั้งหมดไปแล้วแต่ถ้าทำจริงก็จะหาว่าเป็นเผด็จการเข้าไปอีกแค่ผมสั่งให้ทหารปลูกผักชีพูดไม่ครบถึงผักชนิดอื่นก็โดนแล้วทหารเขาปลูกไว้กินใครจะซื้อก็ซื้อใครไม่ซื้อก็ไม่เป็นไรจะได้ไม่ต้องไปซื้อของแพงทหารปลูกไว้แจกด้วยซ้ำเขาปลูกอยู่แล้วในค่ายทหารไม่ได้ว่าจะไปแข่งกับใครถ้าใครลำบากก็มาซื้อในที่ทหารเรื่องรถขนส่งก็เช่นกันถ้าเดือดร้อนขึ้นมาจริงๆขาดแคลนสินค้าขนส่งก็มาขอทหารตนก็ต้องช่วยและตนไม่ได้เปิดการขนส่งแข่งกับใครอย่าไปฟังเขาบิดเบือนถ้ามันเดือดร้อนขึ้นมาไม่มีรถวิ่งเลยแล้วจะทำอย่างไรจะให้แบกกระสอบเดินกันหรือพูดไม่ได้ต้องการให้เป็นเช่นนั้นแต่บางทีก็ถูกปิดเบือนเยอะแยะไปหมด